ความประทับใจของเราเป็นยังไงบ้างวันนี้เขามาขอเราคือจริงๆแล้วก่อนที่จะเกิดวันนั้นขึ้นน่ะก็มีแบบก็มีคนหลุดมาเยอะเหมือนกันแล้วมันจะเกิดขึ้นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็เหมือนเชิญเป็นเชิญว่ารู้มาก่อนนิดนึงแต่ว่ามีหลุดโป๊ะออกมาโอ้โหเยอะเลยค่ะหลุดโป๊ะเยอะมากแต่เราทำเป็นไม่รู้หรือยังไงหรือแบบเลยตำเลยหรือยังไงก็เขาก็ก็ทำมันไม่รู้แหละก็ทำมันไม่รู้แต่จริงๆแล้วเหมือนจะรู้มันมีอะไรบ้างที่มันมีอะไรบ้างที่รู้สัญญาณว่ารู้เป็นเซนต์ว่าเขาต้องอะไรที่เขาแบบหลุดออกมาอะไรเงี้ยมีลูกยังไงบ้างที่เราจับได้เลยโอ้โหมันคือตลกมากคือตอนที่ชาไปเที่ยวมาดีฟใช่ไหมคะก่อนหน้าภูเก็ตอะไรเงี้ยแล้วก็มีถามว่าเอ๊ะนี่จะแบบนี่จะขอแต่งงานใช่ป่ะทริปนี้อะไรเงี้ยที่มาดีฟเพราะเหมือนแบบทำไมรู้สึกแปลกๆอะไรเงี้ยนี่จะทำอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าจะบอกไว้ก่อนเลยถ้าแบบถ้าจะขอแต่งงานต้องทำอย่างนี้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 เรามีคำสั่งไว้แล้วแล้วก็จะแบบว่าเฮ้ยต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยแบบเขาก็เลยบอกว่าไม่ก็แบบทริปหน้าอะไรเงี้ยแล้วฉันก็เลยแบบอ้าวบอกกันหนีเลยหรออันนี้คือเขาหลุดเองเขาหลุดเองตั้งแต่แรกเลยแล้วตอนหลังๆก็มีแบบเพื่อนๆแบบมีหลุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโมเมนต์วันนั้นเขาทำยังไงบ้างครับบรรยากาศที่เขาทำให้เราก่อนที่จะแบบคุ้มครองก่อนแต่งงานคือฉันไม่ทราบว่าเขาจะทำยังไงแต่รู้ว่าจะต้องทริปนี้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะวันนั้นก็คือเหมือนเราไปแบบไปเที่ยวบนเรือยอชอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบเพื่อนๆเขามาเยอะเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อันดับแรกเราก็งงแล้วว่าทำไมครั้งนี้เพื่อนมาเยอะจังเลยเลยซึ่งปกติอ่ะเราก็อยู่กันแค่แบบไม่กี่คนหรืออยู่กัน2คนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้ฟิลว่าต้องเป็นตอนนี้แน่ๆเลยอะไรเงี้ยจริงๆวันนั้นแอบเตรียมตัวยังไงแม่พอว่าเรารู้ว่ามันจะต้องประมาณนี้แหละเหมือนเราเริ่มมีกลิ่นแล้วแต่งหน้าตัวโอ้โหวันนั้นก็คือตื่นมาแต่งหน้า4ชั่วโมงจริงเหรอจริงแต่ว่าเฮ้ยมันต้องเป็นวันนี้แน่ๆเลยคือทุกวันเราจะต้องแบบต้องหน้าแต่งนะทุกวันเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบก็เช้านั้นก็ตื่นขึ้นมาแต่งหน้าค่ะใช่คือมั่นใจด้วยว่าเป็นวันนั้นก็ค่อนข้างมั่นใจใช่ค่ะคำพูดของเขาเขาพูดแต่เราขอโมเมนต์นั้นจำได้ไหมคะชาหรือว่าผมพึ่งไปเลยคือจริงๆอ่ะชาลงคลิปนี้ไว้ในช่อง YouTube ชาคลิปที่อัดไว้วันนั้นเลยที่ไม่ใช่ที่ลงใน Instagram ค่ะมันจะแบบ5นาทีก็ซึ้งมากอัดทุกช่วงที่เขาพูดเลยอ่ะเขาก็ถ้าคนที่ดูแล้วก็จะรู้ว่าเขาก็จะพูดประมาณแบบเราก็คบมาสักพักแล้วนะแล้วก็แบบผ่านอะไรมาด้วยกันค่อนข้างเยอะคือมันไม่ใช่แบบคือเส้นทางความรักของชาเลยหรือมันไม่ได้ผ่านไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคือชาเป็นคนแบบอาจจะลักกี้เรื่องงานเนาะแต่เรื่องความรักอาจจะแบบขึ้นลงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะแล้วก็เขาก็แบบคุกเข่ายื่นแหวนให้ชาขอแต่งงานอะไรเงี้ยน้ำตาแตกขนาดไหนตั้งแต่ผ้าปิดตาคือจะมีผ้าปิดตามาตอนแรกอะค่ะคือแบบก็คือน้ำตาก็คืออยู่ในนั้นแล้วเต็มหมดตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่อย่างทำไมอะไรที่ทำให้เราแบบว่าเป็นสาเหตุที่แบบตกลงเซย์เยสกับเขาอะคะใช่เขาชนะใจเราตรงไหนด้วยอายุอะค่ะอันดับแรกชาว่าอายุแล้วก็วุฒิภาวะแล้วก็ความคิดหรืออะไรที่ชาโตขึ้นค่อนข้างเยอะจากแต่ก่อนตั้งแต่ช่วงสมัยก่อนแล้วก็มาถูกจังหวะกับเจอคนที่โตเป็นผู้ใหญ่พอดีที่แบบที่นิ่งพอที่สามารถทำให้ชีวิตเราแบบนิ่งขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่พอดีเราเติมเต็มส่วนกันละกันแล้วก็ไม่ต้องเหมือนกันทุกเรื่องอ่ะฉันไม่จำเป็นต้องการคนที่เหมือนกันเลยฉันต้องการคนที่มาเติมเต็มในสิ่งที่ฉันขาดมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เขาก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะคะถือว่าเป็นคนที่ใช่ก็ใช่แล้วล่ะค่ะเหมือนคนบอกว่าเรามองว่าเราก็ตัดสินใจใช้เวลาแบบคบกันไม่ได้นานมากกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นใจเลยเพราะว่าก็2ปีก็ถือว่าไม่ได้นานมากนะแต่ว่าก็ไม่ได้สั้นมากแล้วก็ไม่ได้นานมากใช่ว่ามันก็โอเคเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเอาจริงๆนะเห็นหลายคู่แล้วที่บางคนเขาก็แบบคบกันเป็นหลักเดือนนะแล้วเขาก็แบบแต่งงานกันแล้วก็อยู่กันยาวมีลูกแฮปปี้เอนดิ้งเนี่ยคือเชื่อว่าทุกอย่างมันมีกฎเกณฑ์อย่างคนที่คบกันมาเป็น10ปีหรือว่าแบบหลายๆปีอ่ะแล้วเขาพูดว่าแบบเขายังไม่พร้อมซึ่งการที่พูดคำว่าไม่พร้อมอ่ะมันไม่ได้
มันไม่มีใครพอมาบนโลกเนี้ยหรือมันไม่มีใครพอเงินที่ได้มามันไม่มีทางที่จะมากพอสำหรับเราอยู่แล้วป่ะมนุษย์เนาะมันก็ต้องแบบมันไม่ค่อยมีจุดพอดีหรือพอใจเพราะฉะนั้นเชื่อว่าถ้าเราเจอคนที่ถูกต้องอะเราไม่ควรที่จะปล่อยเขาไปให้หลุดมืออะฉันรู้สึกว่าเราได้ความรักที่ดีมาแล้วเราก็ต้องแบบต้องรักษาตรงนี้ไว้อะค่ะมีอะไรที่เขาทำให้เราแบบชนะใจมาก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 ถึงที่ประทับใจที่เขาเหตุการณ์หรือว่าอะไรสำคัญคือฉากค่อนข้างประทับใจหลายๆเรื่องในตัวของพี่วาวคือแม้ถึงแม้ว่าเราจะอายุห่างกันแค่แบบอายุห่างกัน14ปีไม่ใช่แค่เยอะมากแล้วแบบฉันรู้สึกว่าเขาฉันไม่รู้สึกว่าเขาอายุเยอะมากขนาดนั้นแล้วก็คุยกันรู้เรื่องไลฟ์สไตล์ก็คือแบบเหมือนกันมากชอบอะไรคล้ายๆกันอะไรเงี้ยแล้วก็ควบคุมเราได้อะเหมือนเราชาชอบให้คนชอบคนควบคุมบ้างเหมือนคอยตบเราคือไม่ได้แบบสั่งเราหรืออะไรอย่างงี้แต่ว่าแค่เขาอยู่นิ่งๆอ่ะเขาก็ชาก็รู้สึกเกรงใจเขาอ่ะรู้สึกว่าชาต้องให้เกียรติเขาชาต้องแบบต้องรักษาเขาไว้เนาะมันก็เป็นความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นอ่ะเนาะมันแบบแปลกเหมือนกันมันน่าจะเป็นแบบเชื่อว่านะน่าจะเป็นเวลาของชาเห็นแบบไม่มีแบบว่าไปพูดคุยหรือขอกับทางครอบครัวเราหรือยังคะชาตั้งแต่กลับมาจากภูเก็ตเขาก็บินไปทำงานต่างประเทศเลยแล้วเขาเพิ่งกลับมาเมื่อคืนนี้ก็เลยยังไม่ได้มีการคุยกันอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะใช่มีกำหนดยังไม่มีแผนอะไรเลิกอะไรไหมจัดยังไงเมื่อไหร่ยังไม่ได้หาเลิกหรืออะไรยังไม่ได้เป็นการคุยอะไรกันอย่างเป็นเรื่องราวเลยมีแผนไว้คร่าวๆไหมว่าจะช่วงไหนอะไรเงี้ยที่คุยไว้ก็น่าจะปลายปีไม่ก็ต้นปีหน้าคิดว่านะคะแสดงว่าชาก็มีภาพในภาพครอบครัวในฝันของเราว่าต้องเป็นแบบไหนต้องมาเป็นยังไงครอบครัวเป็นยังไงก็มีภาพนะทุกคนแหละแต่ว่ามันจะเป็นแบบที่เราคิดไว้ไหมก็ไม่อยากที่จะคาดหวังแล้วเอามันมาทำให้เป็นปัญหาอะไรเงี้ยแล้วก็ทำตอนนี้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ดูแลกันไปชาเชื่อเรื่องการแบบดูแลกันและกันไม่ใช่แค่เราแบบเทคอย่างเงี้ยแต่เราไม่กีฟเพราะฉะนั้น relationship ที่ดีคือเราต้องแบบดูแลซึ่งกันและกันไปรักษาซึ่งกันและกันไว้อย่างตัวใจของชาเองเราอยากจัดงานแบบไหนครับเป็นแบบ private เฉพาะเพื่อนสนิทหรืออยากจะจัดงานให้เกียรติกันทั้งสองฝ่ายก็น่าจะประมาณนึงอะค่ะก็คนรู้จักคนชาวรู้จักคนค่อนข้างเยอะทั้งผู้ใหญ่ทั้งเพื่อนทั้งน้องทั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบแล้วก็อยากจะเนาะมันแค่ครั้งเดียวในชีวิตอะแล้วก็อยากให้ทุกคนที่เรารักมารวมตัวอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะไม่อยากจะสิ้นเปลืองอะไรมากเพราะว่ามันแค่วันเดียวอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอาเงินไปทำบ้านหรือว่าซื้อรถหรือว่าอะไรที่ทำให้เกิดเงินต่อเงินน่าจะดีกว่าค่ะถึงแหวนนิดนึงเห็นแหวนวันนั้นที่โชว์โอ้เม็ดทิพย์ตาเลยเห็นโดดย้ออะไรยังไงชาเอาจริงๆก็ไม่ทราบแต่ว่ามาจากคุณแม่ของพี่วาวค่ะเป็นแหวนเก่าแก่ของทางคุณแม่ให้มาค่ะใช่แต่ยังไม่ได้รู้กันยังไม่ได้เจาะลึกอะไรเลยค่ะใช่รู้สึกว่ามันใหญ่ใช่ไหมคะเพราะที่ถ่ายมาให้ดูก็ใหญ่เลยอ๋อคือที่ลงรูปแหวนนะเพราะว่าไม่มีรูปลงใช่ก็เลยเอาลงรูปแหวนไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนว่าไงบ้างคะพอแบบว่าถึงวันนี้แล้วของเราสักทีได้สละโสดได้เจอตัวจริงแล้วของเราก็ปล่อยโฮกันทุกคนเลยอ่ะเพื่อนๆที่แบบคือเขาก็เราเจออะไรแล้วเขาก็รู้หมดอ่ะเนาะก่อนหน้านี้หรือว่าเราแบบเรามีปัญหาอะไรก็จะมีเพื่อนๆพวกเนี้ยกลุ่มเนี้ยที่ไปวันนั้นก็รู้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ค่อนข้างดีใจที่ชาเออมีวันนี้สักทีอะไรเงี้ยค่ะโอเคขอบคุณค่ะชาขอบคุณค่ะ